ดีค่ะยาดานะคะพิมพ์นารายงพักดีหมายเลข15ค่ะเป็นผู้เข้าการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครค่ะค่ะวันนี้นะคะยาดาก็มาเปลี่ยนลุคที่ฟินิกกันนะคะเดี๋ยวลุคจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะก้อยนะคะพิมพ์นาราปกรณ์สิริกุลค่ะหมายเลข11ค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะจะมาเปลี่ยนลุคที่ร้านฟินิกแอดวันค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะไมค์ค่ะนางสาวสุทธรัตน์แท้กอผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพหมายเลข5ค่ะวันนี้นะคะไมค์มาเปลี่ยนลุคที่ฟินิกแอดวันนะคะค่ะแหวนนะคะสิริวัลย์จันทร์ประทุมผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครปี2019ค่ะสวัสดีค่ะเมธานิวีพิวัฒนพลนะคะหรือว่าออมนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข2นะคะสวัสดีค่ะหมายเลข10ค่ะเกตธัญลักษณ์พงษ์เฉลิมพรค่ะจากเวทีประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครมาแล้วนะคะหลังจากที่เปลี่ยนทรงผมแล้วเนาะนะคะออมนะคะตอนนี้นะคะผมก็เงางามเลยเพราะเมื่อกี้พี่ช่างนะคะทำให้เคลือบเงาผมนะคะทับสีไฮไลท์เดิมนะคะใครอยากได้ผมที่เป็นเคิร์ลเป็นเคลิฟอย่างนี้นะคะสวยๆแบบนี้ต้องมาที่ Phoenix at 1ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็หลังจากที่แหวนได้มาปรับลุคเสร็จแล้วนะคะแหวนก็ได้มีการทำสีแล้วก็ตัดตรงนะคะก็ทำให้หน้าดูสว่างขึ้นผมก็ดูหนาขึ้นมากกว่าที่ตอนแรกค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะยาดาก็ปรับลุคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ทำวันนี้ก็คือทำการปรับสีผมนะคะให้เป็นสีสม่ำเสมอเท่ากันแล้วก็พี่ช่างนะคะก็ได้เล็มปลายผมออกทำให้ผมมีวอลลุ่มมากขึ้นด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มาเปลี่ยนลุคเป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้ก็พี่ก้อยได้ทำก็จะเป็นตัดผมสั้นเปลี่ยนลุคไปเลยนะคะแล้วก็ทำสีผมให้อ่อนลงค่ะเป็นสีเดียวกับคิ้วค่ะค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็เห็นว่าแบบตอนแรกผมเนี่ยมี2สีนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนสีผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้เราดูแบบมั่นใจมากขึ้นค่ะค่ะถ้าใครสนใจนะคะที่อยากจะปรับลุคผมหรือแบบทำให้ผมสวยแบบนี้นะคะก็มาใช้บริการกันได้นะคะที่ร้าน Phoenix at 1นะคะค่ะแล้วเกดก็ได้ทำการเปลี่ยนลุคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยพี่หนูดีนั่นเองค่ะวันนี้เกดทำสีผมแล้วก็ตัดผมค่ะใครอยากมีสีผมสวยๆสุขภาพดีอยู่นี้มาได้ที่ Phoenix at 1ค่ะขอบคุณค่ะ